สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีกินมาม่าถ้วยร้อนนะครับหรือฮอตคัพนะครับอันนี้ก็จะเป็นรสแบ็กชาบูนะครับชาบูนะครับก็คือเหมือนจิ้มจุ่มทั่วไปส่วนนี้อันนี้แจ่วฮ้อนนะครับอันนี้หม่าล่านะครับมีทั้งหมด3รส35บาท3กล่อง100นะครับอันนี้มันเหมาะกับคนที่ไปแคมป์หรือไปในที่ที่แบบว่าหาอาหารยากเนี่ยเหมาะมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะกินยังไงโอเคนะครับนี่เราก็เปิดฝามันมาก่อนเปิดฝามันจะมีใช่ไหมมีซ่อมเราซ่อมออกก่อนอันนี้ผงไม่รู้ว่าเป็นเครื่องปรุงหรือผงร้อนน่าจะเป็นผงเครื่องปรุงนะเราก็เอานี่นี่อันนี้ถุงร้อนอันนี้ถุงร้อนนะครับอันนี้เป็นส่วนมาม่าของกินครับเราต้องแยกออกจากกันส่วนตรงนี้โอเคข้างในมันจะมีถุงทำความร้อนนะครับก็คือไอ้เนี่ยไอ้ซองขาวๆคล้ายๆเหมือนถุงกันชื้นนะครับใส่ลงไปนี่ใส่ลงไปต้องแกะออกจากซองฟอยล์ก่อนนะครับครับโอเคเทน้ำลงไปแค่ท่วมพอเอ้ยให้มันท่วมๆดิแหมมันเริ่มอุ่นแล้วพอนะครับโอเคนะครับนี่ใส่มาม่าใส่ผงมาม่านะครับโอเคเอาปิดเข้าไปครับกลับเข้าไปที่เดิมนี่นะครับส่วนที่เรากินได้ครับใส่เข้าไปที่เดิมส่วนนี้กินไม่ได้นะโอเคเราใส่เข้าไปอย่างนี้เราลืมใส่น้ำมหากาพย์แห่งความโก้อะแล้วไอ้นั่นมันก็เย็นแล้วสิแล้วเกือบพลาดแล้วอันนี้ลืมใส่น้ำครับแล้วสองถ้วยเลยพอยังพอแล้วแหละเดี๋ยวไปมันจะจืดว่ามันก็ต้องมีบทเรียนใช่ไหมครั้งแรกเหรอเห็นไหมผู้หญิงก็ทำได้อันนี้มาทำกินกับแม่อันนี้เดี๋ยวชาบูที่เดี๋ยวให้แม่กินให้แม่เป็นคนทำ